ไทยมาตุคามหลวงปู่ว่าวุ่นใจเป็นอย่างยิ่งจิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้ก็เกิดปรวนแปรไปความคิดคำหนึ่งคอยแต่จะลูดเล่นซัดสายไปหาหญิงงามอย่างเดียวทำให้หลวงปู่แว้นเกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่งคืนอยู่ต่อไปอาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสเมื่อไรก็ได้ดังนั้นหลวงปู่แว้นจึงตัดสินใจเก็บบริขารทั้งหลายเดินทางกลับประเทศไทยอย่างฉับพลันทันทีเมื่อข้ามแม่น้ำโขงสู่พื้นแผ่นดินมาตุภูมิแล้วมุ่งหน้าขึ้นไปทางอำเภอศรีเชียงใหม่ระหว่างเดินทางนี้มาตุคามซึ่งเป็นเนื้อคู่บุพเพสันนิวาสมาแต่ชาติปางกรจิตใจของหลวงปู่ยังลูดแล่นไปหาสาวงามเกือบตลอดเวลาเป็นความรู้สึกฟุ้งซ่านที่รุนแรงร้ายกาจสุดพรรณนาทีเดียวหลวงปู่แหวนเดินทางมาถึงพระบาทเนินกลุ่มหินหมากเป้งจึงหยุดยั้งอบรมตนอยู่ณที่นี้และก็เป็นวาสนาของหลวงปู่ที่ได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ในบริเวณนั้นพอดีหลวงปู่แว้นมีปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านอาจารย์ใหญ่การได้มาพักอบรมตนอยู่ใกล้กับท่านพระอาจารย์มั่นก่อนเข้าพรรษาปีนั้นทำให้หลวงปู่แว้นระงับความฟุ้งซ่านลงได้ไม่น้อยแม้นกระนั้นภาพของหญิงงามก็ยังปรากฏเป็นครั้งคราวทำให้ดวงจิตหวั่นไหวอยู่เสมอแต่เมื่อเร่งภาวนายิ่งขึ้นภาพนั้นก็สงบระงับไปหากพลั้งเผลอเมื่อใดภาพสาวงามก็จะผุดขึ้นมาอีกหลังจากเข้าพรรษาแล้วหลวงปู่แว้นได้ตั้งใจปรารภความเพียรอย่างหนักการเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ทำให้จิตสงบอย่างรวดเร็วทรงตัวสู่ฐานสมาธิได้ง่ายไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านอีกคล้ายกับจิตมันยอมสงบราบคาบแล้วและเกิดอุบายทางปัญญาพอสมควรแต่หลวงปู่หารู้ไม่ว่ายิ่งเร่งความเพียรเอาจริงเอาจังหนักขึ้นเท่าใดกิเลสที่แสร้งสงบนิ่งก็เริ่มต่อต้านเอาจริงเอาจังมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้แทนที่จะควบคุมจิตให้ดำเนินไปตามทางที่ต้องการมันกลับเตลิดลูดเล่นไปหาสาวงามที่บ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำงึมอีกและครั้งนี้พลังของกิเลสดูจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมหลวงปู่แหวนพยายามหาอุบายธรรมต่างๆมาปราบเจ้าตัวกิเลสที่ฟูขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จหลวงปู่เล่าว่ายิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องส่งจิตไปหาหญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั่นเองจิตมันก็วิ่งออกไปหาหญิงนั้นซึ่งหน้ากันเลยทีเดียวโอ้มาตุคามนี้อันตรายนักและหากเป็นบุพกรรมอันผูกพันร้อยรัดอยู่ด้วยบุพเพสันนิวาสเข้าไปอีกการเอาชนะเพื่อยุติกรรมยิ่งลำบากยากเห็นเป็นที่สุดหลวงปู่แว้นไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อพลังกิเลสกองนี้โดยเด็ดขาดอุบายการปฏิบัติธรรมทุกอย่างถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับกิเลสมารสุดชีวิตเช่นเว้นการนอนเสียมีเฉพาะอิริยาบถนั่งเดินยืนเท่านั้นหลวงปู่แว้นทรมานจิตมันอยู่หลายวันหลายคืนพร้อมกันนั้นก็พิจารณาดูว่าจิตยอมอยู่ใต้อำนาจหรือไม่มันคลายความรักต่อหญิงงามคนนั้นหรือไม่ทำถึงอย่างนี้แล้วกลับไม่ได้ผลเพราะเผลอเมื่อไหร่จิตมันจะโลดทยานไปหาหญิงนั้นอีกเอาใหม่เมื่อจิตมันยังรัดรึงอยู่กับมาตุคามไม่ยอมปล่อยยอมคลาย
หลวงปู่จึงตัดอิริยาบถนั่งกับนอนทิ้งไปเหลือยืนกับเดินจงกรมกระทำความเพียรเช่นนี้ทั้งวันทั้งคืนแต่จิตมันก็ยังแส่สายไปหาหญิงงามไม่ยอมหยุดยิ่งทรมานมันมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามันจะดื้อรั้นโต้ตอบมากเท่านั้นคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่อีกไม่ฉันอาหารมันละเหลือแต่น้ำอย่างเดียวถ้าจิตมันยังดื้อถือดียังทยานเข้าหากองกิเลสไม่ยอมเลิกราหลวงปู่ตั้งเจตนาว่าตายเป็นตายให้มันรู้ไปว่าจิตได้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสอย่างราบคาบแล้วหลวงปู่แหวนเพ่งพิจารณาหาอุบายกำราบจิตใหม่ด้วยการเพ่งเอาร่างกายของหญิงงามนั้นยกขึ้นมาแล้วพิจารณากายคตาสิติแยกอาการ32นั้นทีละส่วนโดยอนุโลมปฏิโลมเทียบเข้าหากายของตนพิจารณาละเอียดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอวัยวะแต่ละส่วนของหญิงนั้นก็มีเหมือนกันทุกอย่างจะผิดแผกแตกต่างกันก็ด้วยลักษณะแห่งเพศเท่านั้นหลวงปู่ทรงสมาธิแล้วพิจารณาอยู่เช่นนั้นกลับไปกลับมาปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาพิจารณากายคตาสติไปจนถึงหนังถ้าถลกหนังที่ห่อหุ้มเนื้อออกมาจนหมดความจริงก็ปรากฏทันทีนั่นคือเนื้อกายซึ่งปราศจากผิวหนังห่อหุ้มอยู่ย่อมมีสภาพที่ไม่น่าดูหรือดูไม่ได้เอาเสียเลยเพราะเหลือแต่เนื้อแดงๆเยิ้มด้วยน้ำเหลืองมีเส้นเลือดผุดพราวไปทั่วตัวรู้ก็บอกว่าหากหญิงงามไม่มีหนังหุ้มเหลือแต่เนื้อแดงๆใครเล่าจะพิศวาสได้ลงคออ้อคนเรามาหลงอยู่ตรงหนังนี่เองปัญญาเพ่งพินิจต่อไปอีกจนเห็นความเน่าเปื่อยแล้วก็สลายกายเป็นกองเนื้อเน่าๆและกองกระดูกเท่านั้นเองไม่มีอะไรตั้งอยู่ทรงสภาพเดิมไว้ได้อีกไม่มีส่วนไหนจะคงอยู่ได้เลยปัญญาเพ่งต่อไปถึงมูดคือปัสสาวะและกะลีดคืออุจจาระของหญิงงามปัญญาก็ตั้งคำถามอีกว่าที่หญิงงามน่ารักน่าพิศวาสนั้นมูดกับกะลีดงามด้วยหรือเปล่ากินได้ไหมเอามาตะกองกอดได้ไหมจิตตอบว่าไม่ได้ปัญญาก็ตั้งคำถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้เอามาตะกองกอดไม่ได้แล้วอันไหนล่ะที่ว่างามอันไหนที่ว่าดีจิตโดนปัญญาซักฟอกอย่างหนักเช่นนั้นก็ตอบไม่ได้หาเหตุผลโต้แย้งไม่ได้จิตมันก็อ่อนลงเพราะจนด้วยเหตุผลของปัญญาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมสารภาพผิดแต่โดยดีจิตซึ่งเคยโลดแล่นแสสายออกไปตามวิสัยความอยากของมันก็พลันถึงความสงบไม่กำเริบร้อนเร่าอีกหลวงปู่แหวนยังไม่วางใจจิตนักท่านจึงทดสอบโดยส่งจิตไปหาหญิงงามบ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำงึมหลายครั้งแต่จิตก็ไม่ยอมโลดแล่นไปอีกจิตคงทรงอยู่ในความสงบเพราะได้เห็นความเป็นจริงของธรรมแล้วการอดอาหารและทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อเอาชนะกิเลสมารของหลวงปู่แหวนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์จิตของท่านรู้แจ้งเห็นจริงในภัยของมาตุคามอย่างทะลุปรุโปร่งและสิ้นพยศตั้งแต่นั้นตลอดไป